าค่ะเผื่อให้น้องค่ะมาหาเรียกร้องของผมให้เส้นเครื่องเหลืองแดงน้องค่ะแถมทำยาวไทยน้องค่ะเราตามใจขอเรียกร้องด้วยคุณกับเลขาธิการครับร่วมแรงครับบอกว่าจะสอนขอลุงเกียรตินั่งสกุลมาให้สร้างกันน้องค่ะเนาะก็เลยเป็นข้อเรียกร้องของชื่อแปดอำเภออยากมาขอเรียกร้องยื่นแถลงการทางสื่อมวลชนไปถึงคณะกรรมการภาคเพื่อไทยให้ลดท้อนบทเรียนนะคะเพราะว่าท่านจะบอกว่าที่เลือกเอาคนนี้ลงเพราะว่านายกอบต.แต่ละคนอยากได้คนดีแต่ท่านเคยถามประชาชนเลยพวกเขาว่าประชาชนต้องการอย่างให้สงสารคนแสดงที่เคยไปต่อสู้กับท่านเรียกร้องความเป็นธรรมให้ท่านเกิดให้ทุกครั้งนะคะและหลายครั้งเขาเคยคืนน้ำลายอย่างของถึงเราไม่ชอบคนที่ท่านส่งก็ตามแต่เราก็ยังเลือกให้ท่านมาตลอดแต่พอมันมีการแบ่งฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเผด็จการเราจึงอยากเรียกร้องท่านผ่านไปยังตัวแทนผู้สมัครส.ส.เขตของท่านคือป้าบุญเลื่อนศรีทะเลศฝากไปถึงผู้มีอำนาจในการเลือกส.ส.เขตให้ทบทวนการประกาศส.ส.เขตได้ไหมครับวันที่สองท่านที่ท่านจะประกาศส.ส.ในแต่ละเขตขอให้ประชาชนมีส่วนในตัดสินใจได้ไหมครับหลายๆคนเคยเห็นหน้ากันหมดค่ะเสื้อแดงไม่เคยมีใครเลยที่ไม่เคยไปต่อสู้กับคนเสื้อแดงแต่ท่านก็ไม่เคยถามเลยว่าเราเรียกร้องอะไรนะคะนี่คือจุดยืนของคนเสื้อแดงสิบแปดอำเภอถึงท่านอาจจะมองว่าเราไม่ใช่จุดใหญ่ก็ตามแต่เราก็ยังเรียกร้องความชอบธรรมให้กับชาวบ้านหลายๆคนบอกว่าเราจะเลือกพรรคเพื่อไทยนะคะแต่เราจะไม่เลือกสอสอเขตอันนี้คือข้อเรียกร้องของเราจึงอยากขอความเมตตาจากท่านนะคะนำนโยบายนำข้อเรียกร้องของคนเสื้อแดงถึงเราจะมาอย่างนี้นะคะเรามีตัวแทนมาเราไม่ใช่แกนนำจัดตั้งเราอยากมาเรียกร้องขอความเห็นใจจากคณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจในการลงสอสอนะคะหรือจะเป็นคนแดนใดก็ตามที่จิ้มเลยว่าเราคนนี้เคยถามเราไหมว่าเราต้องการแบบนี้หรือไม่เราไม่ได้คัดค้านคนที่จะมาลงสอสอนะครับเราขอแค่ว่าแต่ในสอสออยากให้มีการจะทำกันได้ในการที่ขอที่จะเข้าไปสอสอของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเดินยานนำทางเรือเราเดินนะครับขอให้ดูแล้วก็โรงงานสายหนองสีนะครับหลายๆยานนำหลายๆอำเภอนะครับที่มาร่วมโครงการของเราชาวบ้านอยากให้พักเพื่อไทยเกิดแรงใจค่ะนี่คือจุดยืนของเราเราไม่อยากให้พักเพื่อไทยแพ้แต่ในเมื่อท่านบอกว่าท่านจะเอาแบบนี้เราคงต้องแยกกันเดินค่ะเราจะเลือกพักแต่เราจะไม่เลือกส.ส.เขตหลายๆเขตนะคะของท่านไม่ลงพื้นที่ไม่เคยถามชาวบ้านเลยว่าต้องการเรียกร้องอะไรนี่คือข้อเรียกร้องที่เราอยากได้เราไม่ได้ขอท่านเลือกแต่เล่นใช่ไหมคะหนึ่งคะแนนถ้าท่านแพ้หนึ่งคะแนนท่านก็แพ้ได้เหมือนกันนี่คือคะแนนของมหาชนที่ตั้งข้อเรียกร้องมาค่ะมายังสื่อสารมวลชนหลายๆครั้งเราเคยคุยหลายๆครั้งเราทักไปยังกรรมการพรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขาหรือรองนายกเหมือนเดิมค่ะเราได้รับคำตอบเหมือนเดิมก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ยังดึงดันจะเอาคนของท่านลงนะคะแล้วคนที่เราเสนอไปท่านสัมภาษณ์เราอยากทราบเหตุผลนะคะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเพราะข้อเรียกร้องเราเลยครับก็คืออยากให้สสเขตไม่มีนามสกุลซ้ำกันนะคะไม่ใช่เอาตระกูลเดียวลงทั้งปาร์ตี้ลิสต์ทั้งเขตนะคะนี่คือข้อเรียกร้องของเราเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จแต่เราได้ข่าวมาแบบนี้ว่าเขาจิ้มมาแล้วคำว่าจิ้มของท่านน่ะจิ้มจากอะไรคะจิ้มจากเงินหรือจากอะไรแค่นั้นเองท่านจะเอางูเห่ามาเป็นอนาคตได้ในพรรคเพื่อไทยหรือคะนี่คือเราถามแค่นั้นเองนะคะจริงอะไรไม่ทราบนะครับแต่เสื้อแดงกาฬสินธุ์ครับเขาร้องนักการเมืองนะครับที่เห็นประโยชน์ส่วนตนนะครับลืมเสื้อแดงที่ต่อสู้มาครับอย่าเอาลูกงูเห่าถ้าเป็นแบบนั้นนะครับเสื้อแดงจะเลือกเฉพาะพรรคผู้แทนที่มาจากท่านเลือกมาพวกผมจะไม่มีเลยนะครับในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ฉะนั้นนะครับขอร้องเถอะนักการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนครับสำหรับอำเภอกระวงมีข้อจำกัดไว้แค่นี้ขอร้องนะครับไม่มาสกัดครับผมเดี๋ยวเราจะขออ่านเรียนการทั้งหมดเลยครับในข้อความนี้เกิดมือเขา
เราไม่อยากให้เห็นว่าที่อยู่แค่หรือที่อยู่แค่ไหนเราไม่อยากให้เห็นว่า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 ที่อยู่แค่ไหนเขายืนอยู่ฝั่งเขายืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามประชาธิปไตยตลอดโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยซึ่งเคยทำร้ายประชาชนคนเสื้อแดงเมื่อปีพ.ศ. 2552ถึง2553มาโดยตลอดวันนี้เราได้ทราบข่าวว่าพรรคเพื่อไทยกำลังจะประกาศให้บุคคลเหล่านี้ลงในนามพรรคเพื่อไทยซึ่งมันขัดกับความรู้สึกของคนเสื้อแดงในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพวกเราจึงขอให้ท่านทบทวนนะครับการคัดส.ส.ลงในครั้งนี้หากท่านไม่ทบทวนเราชาวเสื้อแดงจังหวัดกาฬสินธุ์18อำเภอก็จะไม่ขอสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอีกต่อไปขอจบการแถลงการณ์แค่นี้ค่ะใครลงก็ได้เราไม่ได้รังเกียจเขตหนึ่งเราเห็นด้วยแต่ว่าเขตอื่นๆขอให้พรรคทบทวนหน่อยสร้างย้ายมุ่งสร้างหน่อยนอกการเนาะเพราะว่าเขาเกิดเรื่อยหาเรื่อยมาหาแต่ตลอดเวลานอกนี้ยังจะโทษทางสังคมกันบ้างก็เลยอยากขอได้ร้องแค่นี้แหละยังไงก็จะแดงครับรับเพื่อไทยแล้วก็เลือกพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับพี่น้องนะครับตอนที่ทั้งพรรคเพื่อไทยเฮานะครับเขาว่าง่ายว่าอย่าหายแล่นสไลด์นะครับผู้รับผู้ใหญ่ทั้งพรรคคณะกรรมการบริหารพรรคนั้นนะครับเป็นคนท่านใดแถลงข่าวว่าเดี๋ยวผู้ใดล่มนะครับพี่น้องเพื่อนได้ยินแต่ข่าวนะครับท่านสสบริษัทศรีทะเลนะครับเพื่อนกับผู้ใดห้ามผู้ใดนะครับผู้ใดต่อต้านผู้ใดนะครับขอให้มาอยู่ร่วมกันนะครับเขาทำงานเพื่อประชาชนนะครับพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนอยู่แล้วควบถูกควบยากของพี่ของน้องคือควบถูกของพรรคเพื่อไทยนะครับเพียงจังใดนะครับประชาธิปไตยเดินไปได้นะครับประชาธิปไตยเดินได้ไปที่กินได้พี่น้องสิได้กินอิ่มนอนอุ่นเฮ็ดจังได๋นะนโยบายเฮาทุกอย่างพี่น้องเห็นอยู่แล้วนะครับในการทำงานของพรรคเพื่อไทยทั้งอดีตที่ผ่านมาว่าสิเป็นตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนแล้วก็มาหอดพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคเพื่อไทยเนบ่ได้นะครับพี่น้องประชาชนกันเนบ่ได้กันผมมีมือตายไปอย่างหัวใจนะครับทุกคนนะครับต้องช่วยกันนะครับพี่น้องทุกท่านครับถ้าเขาเป็นประชาธิปไตยเขาต้องย่อมรับโทษการกระทำที่ใจของพรรคนะครับพรรคมาว่าจังไรเขาก็ต้องซอยสนับสนุนกันว่าเขาอยากไปจัดตั้งรัฐบาลแนะนำพรรคเพื่อไทยแนะนำนโยบายแนะนำปัญหาของพี่เขาต้องไปแก้ไขพี่เนาะนะครับนั่นคือนโยบายของพรรคเพื่อไทยผมแนะนำตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมก็ขอมอบรับหนังสือนี้ไว้นะครับจากพี่น้องแสดงทุกอำเภอนะครับแต่อย่าลืมนะครับเงินในการเลือกตั้งเขาต้องร่วมโตกับพี่น้องนะครับพักกันไว้คือข้าวเหนียวปั่นใหญ่ๆอย่าให้เพศแตกมากที่จะนำถึงข้าวเหนียวให้เอามาซอยกันสร้างเมืองกาฬสินธุ์เท่านั้นจะพากันตีตำบลนั้นตรงนี้ดีท้ายกับแม่นเฮานะครับการต่อสู้กันครับเพื่อนพี่น้องครับผมกับไปต่อสู้ร่วมกับพี่น้องมากกับคุณหนุ่ยหลายๆคนที่ผมรู้จักมากคุ้นกันนะครับไปหนีตายมาแล้วผมคนนึงนะครับไปกระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยที่ห้องพี่น้องนะครับการในภาพหนังที่พี่น้องฮักไว้เยอะขอบคุณนะครับเจ้าของผู้นั้นผู้นั้นจะเป็นตัวแทนของพี่ๆที่มาที่เป็นกันอยู่นะครับพี่ผมมานะครับเรียกร้องนะครับให้พรรคเพื่อไทยเข้าท่วนแก้มือรื่นนะครับเพื่อนผิดภารกิจไปประชุมสภาในกรุงเทพนะครับอยู่บ้านคนสำนักงานเลยมอบหมายให้ผู้ดูกินพุทธมาสินซึ่งเป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดกาฬสินธุ์เขตเลือกตั้งที่หนึ่งนะครับพร้อมกับกระผมที่นำพงศ์สินเทศนะครับถือว่าเป็นผู้ที่พรรคประกาศแล้วว่าจะเป็นผู้สมัครของพรรคนะครับอีกคุณมื้อนี้ขอชื่นชมพี่น้องนะครับมื้อนี้ถือว่าเป็นการแสดงออกทางการเมืองบ่แม่นว่าถือว่าเป็นการก่อกวนหรือว่าการเฮ็ดม็อบอีหยังเพื่อมาก่อกวนนี่คือความสวยงามของประชาธิปไตยนะครับการแสดงออกของประชาธิปไตยเฮ็ดหลายอย่างครับและนี่ก็คือสิ่งนึงของการแสดงออกในรูปแบบของประชาธิปไตยเฮานะครับในเมื่อท่านมีข้อกังวลข้อสงสัยในการจัดโต๊ะผู้สมัครร่วมเขตนะครับซึ่งขอเรียนให้พี่น้องทราบว่าการจัดคนสมัครในแต่ละเขตของพรรคเพื่อไทยสิมีคณะกรรมการของพรรคนะครับซึ่งรับผิดชอบในการคัดสรรเลือกคนมาสมัคร
ว่ามันจะเป็นเขตใดๆก็ตามแต่ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาของพรรคนะครับซึ่งส.ส.ของพรรคเองหรือว่าตัวแทนของพรรคหรือสมาชิกพรรคต้องมีส่วนในการให้ความเห็นนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่พี่น้องมาเสนอแนวคิดเสนอความเห็นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านเสนอมาดีนะครับทางพรรคเพื่อไทยทางผู้แนวหรือสีทะเลตัดสินใจเองว่าได้นะครับเป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการสรรหาของพรรคเพื่อไทยนะครับดังนั้นหนังสือนี้นะครับทางผมซึ่งเป็นผู้ตัวแทนของท่านสสรื่นกระสิรับเอาไว้และกระทรวงในท่านสสและกระทรวงให้ทางพรรคเพื่อไทยแจ้งถึงความประสงค์ของพี่น้องต่อไปนะครับซึ่งผลหลังจากมีไปจะขึ้นอยู่กับพรรคขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสรรหาของพรรคว่าสิตัดสินใจแบบใดนะครับต้องขอพูดพี่น้องหลายๆเลยครับหนีมาเสียเวลาล่ามากนะครับก็ถือว่ามาร่วมแสดงออกในระบอบประชาธิปไตยอันสวยงามนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องนะครับมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยยังอยู่กับพี่น้องตลอดไปนะครับพี่น้องก็เชื่อใจในพรรคเพื่อไทยมั่นใจในพรรคเพื่อไทยต่อสู้ร่วมกันมากจนพอดื้อนี้นะครับบ่อยากให้แตกความสามัคคีกันอยากให้กลมเกลียวแน่นแฟ้นเป็นพื้นแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งทุกคนก็ต้องมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วอนาคตต่อไปเขาก็ต้องต่อสู้กับเผด็จการซึ่งอยู่ในรูปการสืบทอดอำนาจทางการเมืองนะครับสู้ต่อกันสู้ต่อไปร่วมกันนะครับขันไขแตกแยกแล้วกำลังเข้ากับสิบอ่อนลงนะครับนี่ถือว่าการแสดงออกที่สำคัญของพี่น้องอีกมือหนึ่งนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับขอบคุณครับ